สวัสดีครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC ทุกท่านมาที่วัดป่าดงนาเพลินนะครับได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์ได้นำตัวเลขไปเสี่ยงลองไปฝันนี่แหละครับคือไปเขียนใส่มือพระอาจารย์แล้วก็ไปลองเสี่ยงว่าตัวนี้จะฝันเป็นแบบไหนปรากฏว่าพระอาจารย์ฝันดีครับทางช่องเราก็เลยต้องรีบมาเพื่อจะมาสัมภาษณ์พระอาจารย์ว่าตัวเลขที่พระอาจารย์เอาไปเสี่ยงคือตัวเลขตัวไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆนะครับเดี๋ยวไปฟังความฝันจากพระอาจารย์กันเลยนะครับเชิญเลยครับทางงูนะครับทางงูมันก็ว่าได้งูก็เรื่อยๆๆไปหายไปเลยแล้วคืนเพิ่นมานอนมันก็เป็นคนหัวขาดมันย่างอ้อมกุดดําคือโอ้มันย่างอ้อมกุดหลังใหญ่ละกุดหลังใหญ่ละกุดพระอาจารย์นั่นแหละครับกุดหลังใหญ่กุดหลังสูงอ๋อหลังไม้ไผ่เนี่ยเนาะครับไอ้ไม้เนี่ยหลังไม้เก่าอ่ะนะนอนบ่มันก็นอนบ่ได้พ่อก็รถตี3มื้ออ่ะคือคนลุกแท้ครับหนีเลยโทษวนรถแล้วหนีเลยอยู่ที่กอไผ่แหละครับพระอาจารย์งูครับกอไผ่ก่อนมันอ้อมกอไผ่มันเดินผมมาเป็นหมาหยอกไม่คือเนี่ยงูแม่นเดี๋ยวไปได้ที่หลังผมนอนคุณนั่งครับพอมาหยอกกอไผ่ผมได้เรียนไปที่ใดได้งูไม่ได้มันงูไงนั่นก่อนกอไผ่ก่อนโอ้นี่นะครับนี่นี่ผมก็ได้พระเพิ่นก็ขึ้นมาบนไหลายนี่เอ้าขึ้นมาจากดินป่ะครับพระอาจารย์มาอยู่ใหม่ๆครับอันนี้ก็พระเสด็จขึ้นเองนะครับผมนั่งสมาธินี่ฤาษีอยู่กับพระกกไม้กกนั่นครับกกบักกกม่วงครับบอกว่ามาเอาของไว้แน่นิมนต์เอาของไว้แน่แจ้งกันหาอยู่นําว่าผมได้แจ้งกันหามามาไม่เห็นนี่ยังย่างอยู่เท่าเดิมนะผมครับเมื่อเห็นอยู่มุมบนมุมคนวิญญาณยันคนเมาไปก่อนนะท่านโอ้สมัยก่อนตรงนี้เป็นโบสถ์แหละครับพระอาจารย์กระบวนการคักเลยโบสถ์บ่โอ้แล้วนี่ดินพระเจ้าดินทุ่มคว้างไว้ดินทุ่มคว้างไว้ครับมันจะออกไปสั้นๆนอกบริเวณโบสถ์20 เมตรครับฟังนี่20 เมตรฟังนั่น20 เมตรฟังนี่20 เมตรฟังนี่20 เมตรเคล็ดนังบ่ได้เพราะว่าเขาถือมั่นกรมศิลปากรเขาดินผมฟ้องไว้ครับอันนี้ก็ศิลาแรงเนาะศิลาแรงครับวัดเราชื่อวัดอย่างครับตะกี้เป็นวัดดงนาเพลินวัดพระนาเพลินวัดพระนาเพลินตอนนี้ก็กำลังจะสร้างเจาะน้ำบาดาลป่ะครับเนาะตอนนี้เจาะน้ำบาดาลเนาะในมียังอยากให้ซอยอยู่ครับอยากให้ซอยทั้งวัดใหญ่มาเฮ็ดโค้งขึ้นเพราะว่าทุ่นจอนี่กล้าซอยแล้วครับครับก็เหลือแทงน้ำเนาะข้าเจ้าถือเรียกข้าน้อยข้าเจ้าครับอ้วนมาให้40,000ฮะข้าเจ้าพอดีแต่ว่า40,000ข้าเจ้ารับจอเอา40,000เพราะว่าข้าเจ้าจะไฟอย่างว่าลงให้น้ำเบิดเลยครับแต่ว่ายังแทงกับขาแทงบ้านแทงกับขาแทงนะครับเนาะยังล่ะครับยังว่าก็อยากให้ซอยอยู่ครับก็ FC ท่านใดสนใจที่จะมาช่วยพระอาจารย์สร้างนะครับเพื่อบุญนะครับเชิญได้นะครับวัดหยังนะครับพระอาจารย์วัดดงนาเพลินวัดดงนาเพลินนะครับอำเภอพิบูลรักษ์พิบูลรักษ์ครับผมจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเฮาขาดแม่นก็ขาดอยากได้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะติดเบอร์โทรไว้ให้ FC นะครับเพื่อจะได้ติดต่อกับพระอาจารย์นะครับอันนี้นะครับที่ว่าเจองูใหญ่แล้วมีพระจะมาจำวัดอยู่ที่นี่เอาไม้ไปแย่เพื่อนนะครับพอตกกลางคืนก็เห็นผีหัวขาดเดินวนรอบกดรอบกุฏินะครับโอ้ฟังแล้วน่าขนลุกนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศวัดดงนาเพลินนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับ FC ท่านไหนสนใจที่จะมาช่วยพระอาจารย์สร้างก็สาธุบุญด้วยนะครับมีแต่ป่าได้ของไหนผมมาอยู่ที่นี่ได้ผมอยู่ในตัวที่หลับมาเลย
าสองตัวกันนะเบิ่งอันนี้ก็โบสถ์นะครับเป็นโบสถ์เก่าศิลาแรงก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับยังขาดปัจจัยเยอะอยู่กับ60เชียงเขียนใช้มือนี่เห็นเห็นใช้มือเขียนอยู่นี่โอ้ยังมีหลักฐานอยู่นะครับเขียนใช้มือไว้นะแต่มันลบละมันลบละตอนนี้อยู่ป้อยมันมันได้ร้อนฟันว่าได้ยิ่งกันวัดขึ้นยิ่งต่อสู้กันตื่นมาเฮียแต่เตรียมตัวนี่ค่อยนี่ไฟพัดลมบ่ทันได้เบิดมันใช้พัดลมเบิดนี่ยุ่งเด้อผมว่าครับต่อสู้กันเนาะผมว่าฟันดีบ่แบบแต่ว่าเสียงเล็กเนี่ยน่าได้ยิงเขาบ่ยิงเนี่ยเนาะบ่เอาปืนมาหันแต่น่าได้ยิงเขาดิฟันดีแล้วเขาเลขเท่าสี่เขาประจักษ์1560บ่ที่เสียงไว้เนี่ยครับ14ครับหาชีมันออกข้างน้อยแล้วก็เลยพักไว้ก็ได้เสียง2ตัวนี่2ตัวใต้ครับ15 60เนาะ15 60ไม่ได้เอาผ้าปิดไว้เนาะอาจารย์นะวันนั้นปิดไว้เลยโอ้ออกแล้วจริงๆนะคือหญ้าเกินเขียนใช้มือเสียงคือหญ้าเพิ่นส่งลูกน้องมากวนคือได้บ่นี่ครับโอ้ไม่ใช่จะออกตัวนี้บอกอาจารย์ผมว่าครับ1560มาอยู่เสานี่ก็คืออยู่เด้อเสานี่ครับอยู่เสาทางหน้าเสาสีย่องเพิ่นมาเอาก็ถือว่าฝันดีนะพระอาจารย์เนาะครับครับครับตัวนี้แบบที่โยมเบิกทรัพย์นาคีเพิ่นมาเอามาทำไว้ครับชุดนั่นนะครับ8762527นะครับบอน้ำเก่าอันนี้เป็นเลขของเบิกทรัพย์นาคีเห็นบอน้ำเก่า876ก็2527นะคะนี่ก็เป็นเลขพระอาจารย์เนาะอันนี้ที่เสียงใช่ไหมพระอาจารย์15 กับ 60เนี่ยเนาะอันนี้ก็1454อันเลขหาซีก็14กับฟันด้วยอันฟันใช้เลขยังโอ้เป็นตาได้เนาะออกก่อนแล้วก็โอ้นี่นะครับก็ออกหาหน่อยก่อนโอ้